สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันพฤหัสบดีที่6กันยายน2555กับดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะมาติดตามกรณีที่กรมที่ดินได้มีการเรียกคืนที่ดินเขาแพงจากนายแทนเทือกสุบรรณซึ่งเป็นลูกชายของนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะที่บอกว่างอกออกมากว่า13ไร่เรื่องนี้เราจะมาพูดคุยกันรวมไปถึงกรณีชายชุดดำที่ดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่หยุดง่ายๆและมีการพูดพาดพิงถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรว่าเป็นผู้ที่รู้ดีว่าชายชุดดำเป็นใครและเป็นผู้บงการเองนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกรณีการจับตาแคนดิเดตผู้ที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยซึ่งในวันนี้มีรายชื่อออกมาหลายคนโดยเฉพาะรัฐมนตรีจาก2กระทรวงที่ดูเหมือนว่าหลายคนจะเชียร์และในตัวของรัฐมนตรีเองอาจจะไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนที่จะพูดคุยถึงประเด็นอื่นๆที่เราได้พูดกันไว้วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณอดิศรเพียงเกตค่ะคือผมกับทางพี่อดิศรเพียงเกตเนี่ยมีความผูกพันกันมายาวนานนะครับมีหลายตอนในชีวิตที่หลายคนอาจจะไม่รับรู้กันค่ะนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของพี่อดิศรครบ60ปีนะครับความจริงก็หน้าตาก็ไม่ควรจะถึงก็อยากให้พี่อดิศรนะครับกลับมาทำหน้าที่ทางการเมืองอย่างแข็งแรงค่ะผมเองกับพี่อดิศรเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่คือเราติดตามประวัติศาสตร์นะครับยุคตุลาปี2516-2519นะครับแต่เห็นตัวกันจริงๆเนี่ยก็ยุคตั้งแต่พรรคพลังธรรมจนกระทั่งมาถึงพรรคไทยรักไทยโดยเฉพาะยุคพรรคไทยรักไทยนั้นผมเองก็อยู่ในชุดปราศัยชุดล่วงหน้าของพันตำรวจโททักษิณร่วมกับคุณอดิศรคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับคุณลัดดาวันวงศรีวงศ์ตอนนั้นมีสถาพรมณีรัตน์มีพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานหลายคนเนี่ยนะครับสมัยแรกๆปี2544ก็เดินสายเป็นทัพหน้ากันที่เหลือเป็นผู้สมัครทุกคนนะมีผมคนเดียวที่เป็นคนนอกพูดง่ายๆว่าเสนอหน้าไปช่วยเขาโดยที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในแวดวงตรงนั้นก็รู้จักผมนะครับก็เวทีก็จะปราศัยปี2544เนี่ยผมก็ปราศัยกันทั่วทั้งประเทศนะครับภาระหน้าที่เสร็จก็กลับมาเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่ได้ทำหน้าที่ทางการเมืองต่อจนกระทั่งเวลาผ่านไปปีเศษคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักก็ชวนไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรตามมากระทรวงทรัพย์จนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งปี2548ครั้งนี้ก็ได้รับการแต่งตั้ง2คนจากพรรคคือคุณอดิศรเพียงเกตกับผมเนี่ยให้อยู่ชุดคณะปราศัยของพันตำรวจโททักษิณเมื่อได้รับการแต่งตั้ง2คนการจัดสรรตำแหน่งก็เลยลงตัวคุณอดิศรเพียงเกตก็เป็นประธานคณะปราศัยนะครับของพันตำรวจโททักษิณผมก็เป็นเลขานะครับก็คือไม่มีการแข่งแย่งกันเพราะว่ามีอยู่แค่2คนก็ทำพี่อดิศรก็เสนอว่าผมก็ไม่ได้ลงส.ส.นะครับก็เป็นคนเสนอหน้าอีกนั่นแหละเสนอหน้าไม่ใช่เสนอหน้าความดีความชอบเพราะแทบกว่าจะพันตำรวจโททักษิณมาผมก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปราศัยชุดล่วงหน้าพี่อดิศรเองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราทำนำบัตร2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็เป็นรูปพี่อดิศรด้านหนึ่งก็เป็นฝั่งเป็นรูปผมประหยัดดีนะครับประหยัดเวลาที่จะประสานงานกันค่ะจุดหนึ่งก็คือว่าคือเราปราศัยจบเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรส.ส.ก็ไม่ได้ลงกับเขาตำแหน่งแห่งหนในพรรคอะไรก็ไม่มีกับเขาค่ะท้ายที่สุดไปปราศัยที่จังหวัดเพชรบุรีปิติศรแกคงจะทนไม่ได้ก็โทรหาพันตำรวจโททักษิณบอกว่าแกก็ไม่รู้จะตอบคำถามยังไงแล้วว่าจตุพรปราศัยเสร็จก็เป็นใครคือปราศัยนี่คนก็ชื่นชมว่าก็ปราศัยแบบนี้นะครับปราศัยปี44เนี่ยปราศัยกับตั้งแต่เก้าอี้ฟังนะครับปี48ณัฐวุฒิก็มาหารปราศัยกับเก้าอี้กับผมนะครับพวกเราชุดนะครับตอนนี้นะวันนี้เราปราศัยคนท้ายๆแล้วแต่สมัยแรกๆเนี่ยนะครับเริ่มปราศัยกับเก้าอี้นะครับจนกระทั่งคนมีแล้วก็ส่งไม้คนอื่นต่อเป็นผู้เปิดเวทีเป็นเปิดเวทีเลยนะครับจนกระทั่งว่าปี2548เนี่ยผมก็เดินสายคู่กับพี่อดิศรก็ผมพี่อดิศรเสร็จก็พี่อดิศรก็จะส่งไม้พันตำรวจโททักษิณไปไปถึงเพชรบุรี
พี่ดิศรก็โทรหานายกทักษิณบอกว่าให้ตั้งผมเป็นรองโฆษกพรรคไทยรักไทยหน่อยเวลาแนะนำตัวจะได้แนะนำได้ถูกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับเพราะว่าปกติแนะนำแค่ชื่ออย่างเดียวชื่อนายจตุพรพรหมพันธ์เป็นใครไม่รู้นะครับซึ่งความจริงแล้วนี่นะครับผมก็เล่าให้ในหนังสือที่เขากำลังทำเรื่องนะครับกำลังทำอยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นเกล็ดในแต่ละมุมเนี่ยนะครับอ๋อเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กครับก็ขณะนี้เนี่ยนะครับผมยังเล่าให้ฟังว่าพี่ดิศรทบทวนความจำก็คือว่ารองโฆษกพรรคเนี่ยที่ทำหน้าที่ในเวลาของการสู้รบในเวลานั้นเนี่ยคนที่ไปขอตำแหน่งนี้ให้ก็คือคุณอดิศรเพียงเกศนะครับแล้วก็เดินสายกันไปจนกระทั่งเลือกตั้งเสร็จก็คุณอดิศรอยู่กระทรวงไหนผมก็ตามไปช่วยงานกระทรวงนั้นจนกระทั่งมีการรัฐประหารนะครับหลังจากนั้นก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในกระบวนการพี่น้องเสื้อแดงนะครับวันนี้นะครับวันที่ครบรอบ60ปีของอดิศรเพียงเกศนะครับซึ่งเป็น60ปีที่ทรงคุณค่าประวัติการต่อสู้มากมายนะครับเข้าป่ากันทั้งครอบครัวน้องชายก็ไปเสียชีวิตในป่าผมเองก็มีความมักคุ้นนะครับเคยเจอคุณพ่อพี่ดิศรสมัยตั้งแต่ยังมีชีวิตนะครับรู้จักครอบครัวมีความสนิทสนมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขของพี่อดิศรก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับในวันอายุ60ปีนะครับปีหน้าก็61นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศคือพี่อดิศรเป็นคนที่มีความสามารถมากมายนอกจากการปราศัยเขียนเพลงเล่นดนตรีนะครับเป็นนักการเมืองที่มีหัวใจเป็นศิลปะอยู่ในตัวนะครับจะมีปัญหาเรื่องเดียวกับผมตอนนี้คือการออกอัลบั้มแข่งกันตอนนี้เขามีความสุขวันเกิดมากๆพี่ดิศรค่ะสุขภาพร่างกายของท่านก็ยังแข็งแรงแล้วก็เชื่อว่าจะอยู่หน้าจอคู่กับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยครับก็จัดรายการตรงไปตรงมาเราก็เป็นแฟนรายการทุกวันค่ะก็ติดตามกันได้นะคะทีนี้มาว่ากันในเรื่องของการเมืองแล้วก็ข่าวสารกันบ้างที่มีการเปิดเผยแคนดิเดตที่นักข่าวอาจจะไปสืบมาเองหรือว่ามีหลุดออกมาจากการข่าวของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าการข่าวระดับสูงของพรรคเพื่อไทยคิดว่ารัฐมนตรีคลังน่าจะเป็นผู้หนึ่งที่ถูกเสนอชื่อในการชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นก็คือคุณกิติรัตน์ ณระนองนั่นเองคือข่าวเวลานี้เนี่ยนะครับก็เป็นการสันนิษฐานคือพรรคก็ยังไม่ตกผลึกว่าจะเลือกใครนะครับแต่ว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยสมมุติว่าพรรคจะเสนอเนี่ยก็ไปตอบกระทู้ซะให้เรียบร้อยคือความจริงเนี่ยนะครับเรื่องโกหกสีขาวเนี่ยถ้าคุณกิติรัตน์ไปอธิบายแบบนักเลงตรงไปตรงมาเนี่ยเรื่องมันจะจบแต่ว่าถ้าไม่อธิบายเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะหาเรื่องด่าได้ทุกสัปดาห์แล้วก็ทีนี้เนี่ยให้พวกผมมาเที่ยวปกป้องว่าการโกหกสีขาวดีสีดำไม่ดีมันไม่ใช่โกหกมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าเจตนาเนี่ยของคุณกิติรัตน์ไม่ใช่เป็นเจตนาที่ชั่วร้ายเป็นเจตนาที่ดีแต่ความที่คุณกิติรัตน์ไม่ใช่นักการเมืองโดยอาชีพจึงไม่รู้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันพูดไม่ได้พอพูดแล้วในคำพูดก็เป็นนายของตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอธิบายได้แต่ต้องไปตอบกระทู้เสียเพราะมันไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดผลเสียหายอะไรแต่ว่าอย่าให้บรรดาองคาพยพต้องไปอธิบายความพลเอกสุจินดาคราประยูนเนี่ยนะครับที่บอกปฏิเสธไม่รับตำแหน่งนายกวันหนึ่งที่ท่านมารับตำแหน่งนายกเนี่ยภาพที่คนชื่นชมกันทั้งหมดกับที่พูดว่าด้วยพูดด้วยน้ำตาว่าเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยคนก็ไม่ให้อภัยทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นนายทหารที่คนได้รับให้การยอมรับกันทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นนายทหารที่มีเสน่ห์แต่ทันทีที่ผิดคำพูดเข้าเนี่ยนะครับก็กลายเป็นอีกคนละบทบาทเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลงนะครับไม่ว่าพรรคจะส่งหรือไม่ส่งเนี่ยวันนี้ยังไม่มีคำตอบแต่ว่าในฐานะว่าคนที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกันเนี่ยไม่ควรจะหลบสภาแล้วควรจะไปชี้แจงแล้วก็ชี้แจงไม่ยากชี้แจงแบบนักกีฬาที่คุณกิติรัตน์ชอบเล่นนี่แหละคือฟุตบอลเนี่ยนะครับอย่างตรงไปตรงมาและทุกอย่างก็จบแต่ถ้าไม่ชี้แจงอาทิตย์หน้าก็โดนอีกนะครับกระทู้จะตามไปเรื่อยๆนะครับกระทู้ตามจนกระทั่งถึงภูเก็ตนั่นแหละจะออกถลางเลยลงใต้แต่ว่าประเด็นที่เป็นสาระสำคัญก็คือว่าในทางการเมืองเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ย
นะครับภาษาคนดับไฟป่าก็เรียกว่าใช้ไฟดับไฟคือหมายความว่าอธิบายอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเรื่องนี้ก็จะจบนะครับพอถามถึงคุณกิติรัตน์เขาโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเหมาะอยู่พรรคจะเห็นว่าเขาเหมาะในบทบาทไหนจะบทบาทรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่เพียงแต่ว่าเอาเรื่องง่ายๆเนี่ยเอาให้จบซะก่อนนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวนะครับและพรรคประชาธิปัตย์จะหาเหตุวิพากษ์วิจารณ์ทุกอาทิตย์โดยไม่จำเป็นแต่ตอบทีเดียวก็จบเคลียร์ให้จบก่อนครับเพราะมันไม่ยากอะไรเพียงแต่ตอบอย่างตรงไปตรงมายืนอย่างทนงองอาจในสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ได้ยากอะไรความจริงพรรคประชาธิปัตย์โกหกทุกวันนะครับบางทีปั้นน้ำเป็นตัวปั้นตัวเป็นน้ำก็มีนะครับแล้วแต่วันไหนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่าความที่เขาเป็นนักการเมืองแล้วเขามีหลายคนที่คอยพูดซ้ำพูดซากได้นะครับไหนนี่พูดเสร็จคนนี้พูดต่อคนนี้พูดต่อพูดได้ไงว่าหอนรับกันเป็นทางเนี่ยนะหลักการแบบนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาถนัดซึ่งซีฝ่ายเราเนี่ยเวลาพูดคนเนี่ยเอาคนนู้นพูดแล้วก็หยุดแต่พรรคประชาธิปัตย์เขาเป็นมืออาชีพถนัดแบบนี้เขาจะแบ่งกันพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดซ้ำ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 นะครับซึ่งถ้าเป็นคนไม่ใช่นักการเมืองนี่จะไม่ชินแต่พรรคประชาธิปัตย์เขาจะขยายแผลและก็แบ่งบทบาทคนนู้นออกมาคนนี้ออกมาลูกเล็กเด็กแดงออกมาหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับเคลียร์ทีเดียวก็จบและผมก็เห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากสาหัสสาการอะไรนะครับสัปดาห์หน้าก็ไปต่อไปเรียบร้อยเสียก็จบน่าจะไม่มีปัญหาอะไรที่ใหญ่ไปกว่านี้นะคะนอกจากนี้ยังมีชื่อของรัฐมนตรีกระทรวงบิดด้วยนั่นก็คือคุณปลอดประสบสุรสวัสดีซึ่งตัวท่านเองก็บอกว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรถ้าจะมีการวิเคราะห์ไปยังการเมืองภาคใหญ่จะมีคนมองว่าถ้าสมมุติว่ามติของพรรคเพื่อไทยออกมาเป็นบุคคลท่านใดท่านหนึ่งระหว่างคุณปลอดประสบหรือว่าคุณกิติลักษณ์แน่นอนตำแหน่งของรัฐมนตรีจะว่างลงหนึ่งตำแหน่งและจะมีการเชื่อมโยงถึงการปรับครม.ทันทีคือยังมีเวลาอยู่นะครับการเลือกตั้งผู้ว่านะครับแต่เวลานี้คือการโหมรวมการประโคมกันสี่ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยนะครับหม่อมราชวงศ์สูงพันบริพัตรท่านก็มีปฏิภาณไหวพริบประกาศตัวซะก่อนที่พรรคจะประกาศคือหมายความว่าข้าพเจ้าขอประกาศลงสมัยที่สองต่อนะครับซึ่งพรรคเองก็แทบจะใบกินเหมือนกันถ้าไม่ให้ลงก็จะลงอิสระเขาก็ประกาศดักหน้าเลยนี่เราก็เห็นได้ชัดว่าในซีกประชาธิปัตย์เองเขาก็มีปัญหามุมวิเคราะห์ทางการเมืองก็เห็นกันอยู่แต่ซีกของเราเนี่ยนะครับก็คือว่ากรณีคุณปลอดประสบเนี่ยนะครับซึ่งเวลานี้พอพิสูจน์เรื่องน้ำเสร็จที่กทม.ก่อนหน้านี้จะเป็นจะตายกันได้ค่ะพรรคประชาธิปัตย์นี่นะครับคือแทบว่าจะเกิดเรื่องเกิดราวมากมายนี่ผ่านมาเนี่ยครับพรุ่งนี้อีกวันนะครับวันก่อนตะวันตกเดี๋ยวตะวันออกค่ะคือมันไม่ได้มีอะไรเมื่อปลอดคุณปลอดประสบเขานะครับเขาก็ใช้ความสามารถความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยร่วมกับคณะทีมงานได้พิสูจน์เขาจะได้รู้ช่องทางว่าน้ำมันจะไปควรจะไปทางไหนค่ะแล้วก็ตรงไหนยังไม่ได้มีการขุดลอกบ้างก็มีการที่จะมีการพิสูจน์กันเพราะว่ายุคเวลานี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีตัวใหม่ก็คอยไปจับสมัยก่อนงบประมาณที่มีการทุจริตมากที่สุดคืองบประมาณในการขุดลอกเพราะไม่รู้ว่าข้างใต้เป็นอะไรนะครับแค่เอาดินมาปั๊บมันจึงขุดลอกอย่างไม่เคยจบสิ้นนะครับแต่ว่าขณะนี้มันมีระบบที่จะเป็นการตรวจสอบเพราะฉะนั้นการพิสูจน์เนี่ยนะครับคุณปลอดประสบเองก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตคนหนึ่งที่มีความสามารถก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยจะพิจารณาอย่างกันอย่างไรมีอีกหลายคนมีค่ะมีหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการการรถไฟซึ่งเคยลงมาแล้วสมัยหนึ่งตอนนั้นคือคุณประพัฒน์เป็นผู้ว่ารถไฟฟ้าค่ะนะครับแล้วก็มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งก็มีกระแสข่าวออกมาอีกทีหนึ่งนะคะว่าสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยผลักดันในส่วนของคุณหญิงสุดารัตน์ส่วนคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ผลักดันคุณกิติรัตน์ณระนองคือถ้าสมมุติว่าจะมีการวิเคราะห์กันจริงๆโดยบุคลิกของคนกรุงเทพแล้วอยากจะได้ผู้ว่าแบบไหนอ้อมีอีกหนึ่งท่านค่ะชื่อปอปาเหมือนกันคุณปราณปรีพหิทธานุกรคือกรุงเทพนะครับคือชื่อที่เอ่ยมาทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็แต่ละคนล้วนมีความสามารถเป็นการเฉพาะทั้งสิ้นแต่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่แปลกเวลาเลือกผู้ว่าบางทีเขาก็เลือกกันแปลกๆบางทีไม่มีเหตุผลพลตรีจำลองสีเมืองจำนะกวาดขยะปลอมตัวเป็นคนกวาดขยะ
แต่นักข่าวโทรทัศน์รู้กันทุกช่องนะครับเป็นปฏิหาริย์ปลอมเป็นความลับนะครับก็ปรากฏว่าก็สุดท้ายคนก็ไปเลือกนะครับหรือแบบภาพแบบคุณพิจิตรรัฐกุลนะครับก็ภาพในเชิงสิ่งแวดล้อมนะครับภาพแบบชายใจดีนะครับก็ได้เป็นท่านสมัครคุณสมัครคุณธนเวชพูดคำเดียวถ้าอยากถ้าต้องการใช้ผมกรุณาเลือกผมไม่มีคำพูดเป็นอย่างอื่นนะครับก็ไปปราศัยวงเล็กวงเล็กได้คะแนนเป็นล้านคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะเอาใครนี่คือกรุงเทพเนี่ยอยู่กับกระแสนะผมว่าการจัดตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะแตกต่างไปจากต่างจังหวัดถ้ากระแสเนี่ยครับไปทางไหนเนี่ยคือเนื่องจากว่าคนกรุงเทพก็มีอยู่หลายส่วนประเภทหาเช้ากินค่ำประเภทนักธุรกิจนะครับหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่พอได้ฉายภูมิปัญญาอธิบายความเนี่ยผมเชื่อว่าที่เอ่ยชื่อมานี่นะครับพูดเร็วกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ทุกคนแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยเขาจะคิดว่าเขาจะเอาใครแต่ว่าในซี่ของหม่อมสุขุมพันธุ์ท่านก็ฉลาดของท่านเหมือนกันก็รู้ว่าได้สัญญาณอะไรจากพรรคหรือเปล่าไม่ทราบยังไงรีบประกาศตัวว่าจะลงสมัยสองนะครับซึ่งในพรรคประชาธิปัตย์เองในขณะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าบางคนออกมาแถลงเลยว่าพรรคยังไม่มีมติแต่มีหรือไม่มีไม่รู้แล้วหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ใครจะว่ายังไงก็ช่างก็ปฏิเรื่องนี้ไวค่ะที่ใครว่าเนี่ยผมว่าไม่ใช่ค่ะเขาก็คิดเร็วเขาก็ตัดสินใจเร็วนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยบนเวทีที่สำคัญเมื่อเวลาไปดีเบตกันเวลาไปอธิบายเนี่ยนะครับซึ่งสามารถฉายมุมมองฉายนโยบายเป็นๆ นี่นะครับผมเชื่อว่าจะได้รับความไว้วางใจจากคนกรุงเทพเพราะว่าสเกลคะแนนตอนเลือกตั้งสสเนี่ยนะครับคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยห่างกันเพียงแค่ 60,000 คะแนนซึ่งเป็น 60,000 ของความน่าสงสัย Exit Poll เนี่ยนะครับชนะกันเถิดเทิง2สมัยแล้วนะครับตั้งแต่ปี50ยันปี54เนี่ยแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับผมเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่พรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสมากที่สุดส่วนจะพิจารณาเลือกใครนั้นพวกผมไม่ขัดข้องนะครับก็คือหมายความว่าตัดสินใจกันมาเราก็มีหน้าที่ก็ไปเสนอหน้าช่วยกับปราศัยสนับสนุนตอนนี้ว่างงานอีกแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้จะแนะนำตัวว่าเป็นยังไงต้องเดือดร้อนพี่อดีตสอนอีกค่ะต้องโทรไปถามใครว่านั่งในตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในเรื่องของการเปิดตัวเร็วหรือว่าช้ามีผลต่อคะแนนเสียงไหมคะเพราะว่าแน่นอนพรรคประชาธิปัตย์รู้อยู่แล้วว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์แน่ๆแหละที่ส่งลงแต่เพื่อไทยตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่เปิดช้ากันไหนก็ยังเร็วกว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ก็คือหมายความว่ามันอยู่ที่ศิลปะมันไม่ได้อยู่ว่าช้าหรือเร็วนะครับผมเชื่อว่าเอาการตัดสินใจที่ลงตัวมากที่สุดและเมื่อจบตรงที่ใครนะครับหน้าที่ของสมาชิกพรรคนะครับหน้าที่ของพี่น้องเสื้อแดงเราก็จะต้องร่วมช่วยกันในการรณรงค์เมื่อเขาตกผลึกเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจคณะกรรมการบริหารพรรคได้ตัดสินใจแล้วนะครับมีมติอย่างไรนะครับก็เอาไปตามนั้นแต่เวลานี้ที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถครบถ้วนความเป็นรัฐบาลจะทำให้พรรคเพื่อไทยได้เปรียบในการชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่าครั้งนี้ไม่ได้เปรียบเหตุผลว่ากรุงเทพมหานครนั้นกลไกพรรคประชาธิปัตย์เขาครองมานานอภิรักษ์นี่นะครับเป็นสองสมัยสมัยที่2นี่เป็นนิดเดียวแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ต่ออีก1สมัยเนี่ยเพราะฉะนั้นกลไกไม่ว่าเป็นผู้อำนวยการเขตนะครับหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานครนั้นนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ครองมานานนี่ต้องยอมรับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าแล้วรัฐความเป็นรัฐบาลจะได้เปรียบไม่ได้เปรียบอะไรเพราะกลไกกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในมือของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความพยายามนะครับที่ต้องออกแรงมากกว่าในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเท่าตัวจึงมีโอกาสที่จะต่อสู้ได้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราต้องยอมรับว่าพอสมัครเนี่ยต้องคิดว่าเป็นรองก่อนอย่าคิดว่าเป็นต่อนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรองทำให้เราเกิดความขยันในการรุกในพื้นที่ต่างๆแล้วต้องรู้ว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่พิเศษ Exit Poll เชื่อไม่ได้ที่เดียวของประเทศที่อื่นนะครับทุกสำนักทายถูกหมดยกเว้นกรุงเทพมันมีวิธีการพิเศษอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถแกะเรื่องนี้ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นปัญหาแต่ว่าถ้าสามารถ
นะครับแกะเรื่องข้อสงสัยต่างๆเพราะคะแนนมันมีพิรุษนะครับบางเขต 1,000 2,000 3,000 นะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นคะแนนประหลาดแต่ก็เก็บความสงสัยก็ยังล็อกกันยังไม่ได้ค่ะนะครับแต่เอาไปเถอะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยเมื่อตัดสินใจที่จะต่อสู้กันปัญหาที่ผมบอกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าผลการเลือกตั้งเขตดอนเมืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เราต้องระมัดระวังสุขุมรอบคอบนะครับแล้วก็ต้องขยันมากขึ้นเราต้องรู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างและเราต้องอธิบายเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ประชาชนเขาไม่เข้าใจค่ะถ้าเดาคนกรุงเทพไม่ออกแบบนี้ควรจะเน้นที่อะไรครับระหว่างตัวบุคคลหรือว่านโยบายที่จะต้องชี้ออกไปให้คนได้เห็นถึงความชัดเจนสองอย่างต้องไปคู่กันคือนโยบายดีแต่คนมันนะครับผู้ชายเห็นหน้าแล้วมันคือไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นภาษาเขาบอกว่าหุ่นไม่ให้แล้วใครจะเชื่อนะครับมันมีสำนวนไทยอยู่แต่ว่าเพราะฉะนั้นระหว่างบุคลิกภาพความสามารถกับนโยบายต้องสอดคล้องกันแล้วก็สามารถที่จะอธิบายแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นผมยกตัวอย่างว่ามีหลายเรื่องที่อดีตผู้ว่าการกรุงเทพอธิบายความนะครับเสนอเป็นนโยบายแล้วทำไม่ได้แต่เวลานั้นคนเขาเชื่อแต่เขาก็จบแค่สมัยเดียวนะฮะไม่อยากไปเหยียบย่ำซ้ำเติมอะไรแต่เพียงแต่ว่าของเรานั้นเนี่ยมันเป็นรัฐบาลที่ยังจะต้องมีอนาคตเพราะฉะนั้นนโยบายที่เป็นจริงและมีความเป็นไปได้และเมื่อมานั่งอธิบายให้ประชาชนฟังเนี่ยนะครับนั่งดีเบตกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์หรือว่าจะมีบุคคลอื่นก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนที่เราส่งลงไปนะครับสามารถซึมซับกับนโยบายต่างๆนะครับที่พรรคร่วมในการคิดในการอ่านคือประเภทวันแมนโชว์นั่นคงจะไม่ใช่แต่ต้องเอาระบบแต่ว่าตัวคนที่เป็นผู้นำนั้นจะต้องฉายภาพอันนี้ให้คนกรุงเทพได้เห็นจำเป็นถึงขั้นที่จะต้องไม่มีรอยแผลหรือว่าจุดด่างพร้อยอะไรแล้วค่อยมาใส่นโยบายเอาทีหลังขนาดนั้นเลยไหมคะคือไม่ถึงผมว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีใครงดงามทั้งหมดหรอกมันเพียงแต่ว่าจะสามารถอธิบายพี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจนะครับเพราะว่าหลายคนถ้าอธิบายคือมนุษย์อ่ะมันมีรอยตำหนิทุกคนเพียงแต่ว่าจะเลือกจะว่าใครอย่างไรกันตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญก็คือว่านะครับไม่มีประวัติเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นคนที่สังคมก็ยอมรับที่จะอธิบายความได้และควรที่จะมีความยึดโยงกับประชาชนไอ้ประเภทเป็นเทวดาลอยมานี่ผมก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าท้ายที่สุดประชาชนก็ไปสัมผัสไม่ได้คือประเภทที่ไม่เคยสัมผัสประชาชนเลยแล้วก็มานั่งนะครับแล้วก็ไปต้องไปหาเสียงนะครับพอท้ายที่สุดเป็นเนี่ยประชาชนก็พบตัวยากเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาแบบเป็นคนที่เรียบง่ายประชาชนพบได้เป็นคนที่มีความสามารถและก็ตีนติดดินค่ะต้องยอมรับว่าณขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์เองในกระแสของผู้ว่าราชการเริ่มแผ่วลงแล้วพรรคเพื่อไทยควรที่จะชิงโอกาสนี้ในการชูนโยบายหรือว่าคนของตัวเองยังไงคะคือผมว่าณขณะนี้เนี่ยฝ่ายที่เขารับผิดชอบเขาคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่เขากำหนดจังหวะระยะเวลาอยู่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็มีบทเรียนตั้งแต่ไทยรักไทยมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนมากมายรู้ว่าควรจะออกจังหวะไหนแต่ว่าสาระที่สำคัญก็คือว่าทั้งคนและนโยบายคนกรุงเทพบอกใช่เลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันคุณสมัครเนี่ยไม่ต้องแทบไม่ต้องพูดเรื่องอะไรถ้าอยากใช้ผมกรุณาเลือกผมถ้าต้องการใช้ผมกรุณาเลือกผมแล้วก็เท่านี้จริงและคนกรุงเทพก็ไปเลือกแบบไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเพราะมีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นแต่เราจะหาคนเท่ากับคุณสมัครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายกับคนมันต้องไปคู่กันและก็องค์กรอย่างพรรคเนี่ยนะครับก็เดินคู่ขนานพี่น้องเสื้อแดงนะครับก็มีจำนวนมากมายกรุงเทพมากกว่าตั้งเวทีขนาดนี้นะครับก็เสื้อแดงทุกที่ทุกทางนะครับทุกเขตเวลานี้ก็ไปก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะได้ร่วมแรงแข่งขันนะครับมันเป็นการท้าทายเป็นรองนี่มันท้าทายนะครับเป็นต่อนะครับประมาทสิค่ะจำเป็นไหมคะที่ผู้ว่ากทมจะต้องสังกัดพรรคเดียวกับรัฐบาลคือความจริงแล้วเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าความเป็นพรรคเดียวหรือไม่ใช่พรรคเดียวมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันคือถ้าได้คนที่มีศักยภาพเนี่ยการได้คนพรรคเดียวกันนะครับมันก็เท่ากับว่ามันก็เอื้อกัน
พราะว่ารัฐนี้ก็มีหน้าที่ต้องอุดหนุนกทมนะครับก็เป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละพรรคนะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าหลายเรื่องก็ไม่สามารถไปด้วยกันเช่นเรื่องการต่อสัญญารถไฟฟ้าอย่างเนี้ยของ BTS ก็มีความเห็นต่างว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ DSI เห็นว่าเป็นความเป็นอำนาจของบริมาไทยขณะที่กทมไปต่อเองอย่างเนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับบริหารมาแล้วคือถ้าเทียบ2สมัยคุณอภิรักษ์แม้ว่าสมัยสุดท้ายพอเจอเรื่องรถเรือดับเพลิงเรื่องการทุจริตก็ลาออกเนี่ยนะครับและหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์มานั่งเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้พิสูจน์แล้วนะครับร่วม 8-9 ปีเพราะฉะนั้นก็ทำได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่เสนอตัวเข้าไปเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นความต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ให้คนเมืองหลวงได้เห็นซึ่งอันนี้ต่างหากนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคือ8ปีในคนมันเห็นแล้วคือก่อนแต่เหมือนนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนเป็นนายกในเวลาพูดมันน่าเชื่อถือมันน่าฟังนะครับเป็นความรู้เป็นความสามารถพรรคประชาธิปัตย์ทุกอย่างแต่ละคนเก่งทั้งนั้นนะครับ99วันทำได้หมดพอมาเป็นนายกจริงๆเนี่ยครับสุดท้ายทำบุญร้อยวันทั้งนั้นคือ99วันก็ทำให้สำเร็จแต่ว่าคนก็ได้ฉายเห็นแล้วว่าคือคนที่ยังไม่เป็นในคนมันจินตนาการได้แต่พอคนที่เป็นแล้วเขาก็เห็นว่าคนนั้นมันในหัวมันมีสมองหรือเปล่า มีกลืนหรือเปล่ามีวิสัยทัศน์หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ผ่านการพิสูจน์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยเป็นคนก็จินตนาการนะครับพอเป็นจริงๆคนเห็นว่ามันไม่ใช่มันดีแต่พูดนี่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นคนก็จินตนาการว่านี่เป็นคนที่มีความสามารถเพราะการพูดคือการไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเมื่อกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว 8-9 ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำได้เท่านี้พรรคเพื่อไทยจะต้องฉายวิสัยทัศน์ว่าเราจะดีกว่า9ปีของพรรคประชาธิปัตย์ยังไงซึ่งเวลานี้เราก็เห็นว่ากทมก็ได้เท่านี้ค่ะถ้าจะดึงในเรื่องของการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังที่ผอ.เขตต่างๆมาชูจะได้ไหมคะเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาในกทมที่ไม่ได้รับการแก้ไขต้องยอมรับว่าศูนย์รวมการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ว่าอย่างเดียวมันทำให้การทำงานมันช้าลงไปกว่าเดิมถ้ามีการชูนโยบายแบบนี้ขึ้นมาจริงๆในฝ้าของพรรคเพื่อไทยจะช่วยได้ไหมคือเป็นข้อเสนอของคุณวิชาญวิชัยนันท์นะครับเรื่องการกระจายอำนาจนะครับไปยังคือแม้ความมาเลือกตั้งพอเกตด้วยนะครับก็เป็นความคิดหนึ่งแต่ว่าจะไม่ทันการณขนาดนี้คือไม่ทันการตอนเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าก็เป็นความคิดหนึ่งคืออะไรก็ตามนะครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดในทุกระดับเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเพราะว่านักการเมืองต้องยึดโยงกับประชาชนคือถ้าทำไม่ดีเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนพิพากษาเพราะฉะนั้นยิ่งมีการเลือกตั้งมากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเท่านั้นอย่างน้อยก็เป็นการทวงดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอของคุณวิชาญก็เป็นข้อเสนอที่น่ารับฟังเพียงแต่ผมดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้แต่ว่าก็เป็นนโยบายเป็นความคิดความอ่านเป็นสีสันที่น่ารับฟังคือการกระจายอำนาจให้กับประชาชนคือมันต้องลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจให้กับประชาชนคือรัฐบาลที่ดีต้องแบบนั้นนะค่ะไม่ใช่ว่ามากระจุกอำนาจอยู่ที่ข้าพเจ้ากอดไว้ที่ตัวเองนะครับเหมือนหลักการบริหารงานนะครับเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะครับเขาทฤษฎีเขาบอกว่ายิ่งขยายบทบาทให้กับผู้อื่นเท่ากับเป็นการเพิ่มบทบาทให้กับตัวเองซึ่งมนุษย์ไม่ค่อยทำได้ค่ะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเหมาเจ๋อตุงทำได้เองหรือเปล่าแต่บอกว่าคือมนุษย์เนี่ยมักจะหวงงานค่ะมักจะว่าข้านู่นต้องข้าพเจ้านี่ต้องข้าพเจ้าแต่ว่าทฤษฎีเขาบอกว่ายิ่งขยายบทบาทให้กับผู้อื่นเท่ากับเป็นการเพิ่มบทบาทให้กับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งขนาดนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อเหมือนกับเราเห็นว่าเหมือนอบต.เทศบาลโดยเฉพาะอบต.เนี่ยปีแรกๆยิงกันในห้องประชุมก็มีค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปแล้วนายกอบต.บางแห่งเป็นด็อกเตอร์ก็มีปริญญาโทก็มีนะครับสถานที่แต่ละแห่งการคือระบบประชาธิปไตยเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาการนักการเมืองเขาก็พัฒนาการประชาชนก็พัฒนาการในการเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาแรกๆเนี่ยนะครับใครคิดว่าจะไปไม่ได้แต่ท้ายที่สุดประชาชนก็พัฒนาและตัวนักการเมืองนั้นก็พัฒนาเช่นนักการเมืองระดับชาตินี่ก็ไปลดลงนะครับขณะที่อบต.นี่เขามีสภาพดีแล้วนักการเมืองระดับชาติเริ่ม
เริ่มลากเก้าอี้ประธานสภาเริ่มเพี้ยงใส่ประธานสภาลากแขนประธานสภาซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอบต.นะครับเมื่อทัก20ปีที่แล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วโอ้นี่ถอยหลังนะครับคือสภาใหญ่ถอยหลังสภาเล็กๆเนี่ยนะครับพัฒนาไปไกลเลยนะครับบางแห่งยกระดับนี่เขากำลังคิดจะยกระดับเป็นเทศบาลกันเกือบทั้งประเทศเลยนะครับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากำลังสำรวจความคิดเห็นกันอยู่ว่ามีอบต.ไหนจะยกฐานะเป็นเทศบาลแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นล้วนแต่เป็นความสมัครใจกันที่จะต้องมีการตัดสินใจแต่ผมเห็นว่ามันมีการพัฒนาการคือประชาชนเนี่ยเขาจะพัฒนาและนักการเมืองถ้าไม่พัฒนาตามประชาชนไปเขาก็จะตกขบวนนะคะประชาชนคือผู้ตัดสินใจค่ะต่อจากนี้ไปต้องจับตาว่าใครคือผู้ที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่าพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดถึงกรณีชายชุดดำที่พรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้ไม่จบแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณบุญยอดจะรับลูกต่อจากคุณสิริโชคโสภาค่ะมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงชายชุดดำกันอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้นายแพทย์เวงได้มีการวิวาทะกับนายสิริโชคโสภาขณะที่ไปขอรับเอกสารแล้วก็หลักฐานว่ามีชายชุดดำนะคะมาวันนี้ทางด้านของคุณ อะไรนะเมื่อกี้บอกไปทางด้านของคุณบุญยอดได้ออกมาบอกเลยค่ะว่าวันนี้มีการอ้างถึงคำพูดของหมอเหวงบอกว่าโกหกประชาชนที่นายแพทย์เหวงเคยยอมรับว่าชายชุดดำมีอยู่จริงพร้อมกับเปรียบเทียบชายชุดดำว่าเป็นสุภาพบุรุษนอกจากนี้นายแพทย์เหวงก็ยังได้กล่าวถึงคำพูดของนายจตุพรพรหมพันธุ์ว่าชายชุดดำเป็นฮีโร่ได้ช่วยชีวิตผู้ชุมนุมไว้คือผมเองนะครับบอกคุณหมอเหวงว่าค่ะเราไม่ควรจะมาคุยกันถึงไม่ว่าจะเป็นบุญยอดสุขทินไทยสิริโชคโสภาวัชระเพชรทองเพราะว่าคือเขาเราควรจะล็อกเป้าสุเทพกับอภิสิทธิ์คือถ้าไม่ล็อกเป้าไว้เนี่ยก็จะเจอไก่พวกเหล่านี้ซึ่งนะครับเราไม่ควรที่จะไปข้องแวะวอแวร์ไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้มันน่ากลัวนะครับเพียงแต่เราว่ามันไร้สาระนะครับที่จะรับฟังคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเหตุการณ์เมษาพฤษภานั้นอภิสิทธิ์กับสุเทพเทือกสุบรรณจะต้องเป็นคู่กรณีผมในสภาจะไม่เคยตอบคนเหล่านี้เวลาฟัดก็จะฟัดกับสองคนนี้นะครับในประเด็นการสลายการชุมนุมเพราะคนเหล่านี้ที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองมีความเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็หลายเรื่องหลายราวเนี่ยก็จะใช้วิธีการเอาคนเหล่านี้เข้ามาคลุกวงในเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกคุณหมอเหวงว่าต้องพุ่งเป้าถึงสองคนนั้นและไม่ควรจะมาแวะวอแวร์กับคนเหล่านี้นะครับบุญยอดในฐานะดาราหนังเรื่องผู้หญิง5บาปเนี่ยนะครับเขาก็เล่นหนังเหมือนกันนะครับมีวันหนึ่งผมก็บอกพรรคพวกไปบอกทีว่าทุกเวลาไปอภิปรายจะประทุประท้วงทุกทีว่าจะไปขอลายเซ็นหน่อยท่านนั่งแฟนภาพยนตร์นะครับคือแต่ละคนเหล่านี้วัชระผมก็ฟ้องคดีอยู่ในศาลอยู่สองคดีเขียนหนังสือด่าผมเป็นเล่มนะครับเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับที่คือกรณีนี้เนี่ยถ้าเราลงมาเล่นกับพวกนี้คนที่เราต้องการที่จะล็อกเป้าเพราะเขาเกี่ยวข้องโดยตรงนั้นเขาจะลอยตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ไม่ควรจะอยู่ในสารระบบของการถือสาหาความเรื่องกรณีชายชุดดำเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับหลังจากเหตุการณ์10เมษาหายไป3วันจนกระทั่งภาพชายชุดดำโผล่มาเนี่ยบอกว่ารอดตายแล้วนะครับดูคำแถลงของสัมภาษณ์ของทวินเปลี่ยนสีที่ลงมติชนคือภาพชายชุดดำนี่มาช่วยอภิสิทธิ์เพราะแต่ละคนนั่งในสวช.คอตกกันหมดแล้วถามว่าภาพนี้มันมาได้ยังไงห่างกันนั้น3วันถ้าไม่มีกระบวนการการจัดการที่เรียกว่าการปฏิบัติการไอโอเนี่ยตอนเกิดเหตุไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพอมันแกะรอยมาผมเองคุยกับทหารแตงโมนะครับจึงรู้ว่าการปฏิบัติการไอโอเนี่ยนะครับก็เอาชายชุดดำลงมาปฏิบัติการเพื่อที่จะบ่อยแล้วก็ยัดเยียดถ้าเกิดมีปัญหาอะไรคำว่าชายชุดดำเนี่ยเหมือนยาสามัญประจำบ้านอภิสิทธิ์เองก็บอกว่ารอดตายตอนแรกตัดสินใจไปไหนไม่ถูกแล้วพอ3วันชายชุดดำโผล่มารีบพูดเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนท
ถูกชายชุดดำฆ่าตายต่อมาก็ถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครเป็นมีความผิดก็ต่อมาก็อธิบายใหม่ว่าชายชุดดำอยู่กับชุดแดงฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผมก็เลยถามต่อในสภาว่าแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วใครฆ่าประชาชนชายชุดอะไรและต่อมาลองติดตามข่าวเวลานั้นเนี่ยนะครับต่อมาอภิสิทธิ์เองนะครับไม่รู้จำความได้หรือเปล่าบอกชายชุดดำบัดนี้เปลี่ยนชุดแล้วเป็นชุดสีชมพูนะครับที่ราชประสงค์นะครับไอ้นี่ไอ้ฟังแล้วน่าขำอธิบายกันถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมจึงบอกว่าวาทกรรมเรื่องชายชุดดำได้ถูกหยิบยกมาใช้โดยกระบวนการจัดการและก็หลังจากเหตุการณ์ 2-3 วันเสมอเหมือนเหตุการณ์10เมษายนก็3วันเหตุการณ์ที่อนุสรณ์สถานที่พลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระเนี่ยนะครับซึ่งดีเอสไอระบุความตายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเนี่ยสช.แถลงเลยเวลานั้นบอกว่านะครับก็หายไปอีก2วันเงียบตอนแรกเงียบก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนสักพักภาพชายชุดดำออกมาอีกแล้วนะครับถือปืนสั้นแกว่งไปแกว่งมานะครับซึ่งนะครับถ้าชายชุดดำมีอยู่จริงไอ้คนถ่ายภาพได้เนี่ยนะครับปัญหาว่าทำไมไม่จับไอ้ชายชุดดำนะแต่ประมาทนะครับว่าพอเวลาไปชันสูตรปรากฏว่าพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระเนี่ยตายด้วยปืนที่มีความเร็วสูงซึ่งหมายถึงว่าปืนยาวแม่ M16 ก็ทาวโวนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ชายชุดดำมันไม่ได้เตรียมมันดันพกปืนสั้นมามันจึงไม่ตรงกับการชันสูตรพลิกศพของพลณรงค์ฤทธิ์สาระ3วันชายชุดดำโผล่2ดำ2วันชายชุดดำโผล่เพราะฉะนั้นเวลาไปปฏิบัติการที่ไหนกันอย่างไรเนี่ยก็พวกนี้ก็จะมีชุดชายชุดดำเอาไว้บันทึกแล้วก็จะถ่ายภาพได้เห็นชัดนะครับแล้วคอยมาอธิบายนะครับคือคนที่เขานั่งอยู่ในที่ราบ11เขาเล่าผมฟังใช้รถสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยลองไปสอบถามดูว่านะครับรถตู้สีขาวเนี่ยนะครับซึ่งวิ่งเข้าออกราบ11เนี่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไอ้นั่นแหละครับบันทึกชายชุดดำแต่ว่าทั้งหมดในเวลาที่มันสับสนอลหม่านเนี่ยมันไม่รู้ว่าชายชุดดำมันเป็นใครเพราะฉะนั้นก็มีพวกเราบางคนก็ไปอธิบายว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะมาช่วยเราเนี่ยค่ะนะครับเพราะว่ามันอึมครึมไปหมดมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับจนกระทั่งอภิสิทธิ์ก็รีบมาพูดเหมือนกันเอาชายชุดดำฆ่าทั้งทหารและประชาชนและชายชุดดำถอดเสื้อเปลี่ยนเป็นชุดสีชมพูก็มีบางวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเคยอภิปรายเรื่องนี้ในสภาอยู่หลายครั้งค่ะบอกว่าชายชุดดำมันจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ต้องจับกลุ่มชายชุดดำนี้แต่ว่าถ่ายภาพตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันมีไม่เกิน6คนนะครับในเหตุการณ์ประมวลเหตุการณ์ต่างๆกันมาเนี่ยที่ใช้ไปใช้มาใช้มาใช้ไปเนี่ยแล้วก็ไม่มีการจับกลุ่มกันแต่ว่าท้ายที่สุดพอผมเข้าไปเรือนจำผมจึงมีความรู้ใหม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีเนี่ยเขาจับทีไรก็ปล่อยทุกทีจับทีไรก็ปล่อยทุกทีจนกระทั่งเขาไปจับส่งยัดไปให้เรือนจำเลยปรากฏว่าสช.ไปรับตัวเขาจับทีไรก็ไปรับตัวเขาหมายความว่าไอ้พวกที่ไปก่อเหตุนะครับไปรับเอาทหารไปรับตัวเขาออกมาจากเรือนจำค่ะแล้วเวลานั้นนะครับบ้านเมืองที่มันผิดปกตินี่นะครับก็ไปทำอย่างนี้กันได้นะครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รู้กันทุกคนแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราไม่ควรจะมาวอแวกับพวกกระเลวกระลาดพวกนี้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะพุ่งเป้ากับคนที่จะเป็นจำเลยในคดีนี้ในอนาคตค่ะอันใกล้นี้คืออภิสิทธิ์กับสุเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือพอเอ่ยชื่อมาเนี่ยบางคนเคยมาขอจับมือกับผมผมก็บอกผมล้างมือแล้วคือไม่อยากจะไปล้างมือใหม่ค่ะสกปรกแล้วค่ะคือไม่คือต้องการจะอธิบายความว่าบางคนไม่มีค่าทางการเมืองนะครับคือถ้าผมไปคลุกคลีตีมงกับคนเหล่านี้นะครับและท้ายที่สุดเนี่ยไอ้คนที่เป็นเป้าจริงๆที่กระทำความผิดจริงนั้นเขาก็จะลอยนวลเพราะนักการเมืองเขาก็รู้เหมือนกันว่าควรจะเล่นกับใครนะครับเล่นกับใครแล้วก็เสียของนะครับเพราะฉะนั้นที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยครับดูเขาทำท่าในสภาเนี่ยนะฮิตเลอร์ท่าฮิตเลอร์ก็มีนะครับท่าฮิตเลอร์แบบนี้มีหน้าสงครามโลกครั้งที่สองมันจึงออกมาแบบนี้แต่เอาแต่ครับว่าอย่าไปวอแวกับคนเหล่านี้นะครับยืนหลักกันให้แน่นนะครับชายชุดดำเนี่ยนะครับจะเป็นใครก็ตามก็จะต้องรัฐบาลชุดที่แล้วต้องดำเนินคดีแต่ว่าคดีต่างๆเนี่ยนะครับที่จับประชาชนไปตียัดเยียดนะครับ
ไปบิดเบือนนะครับไปข่มขู่เขาจับแช่น้ำไปขังเนี่ยนะครับสารพัดทรมานนะครับเช่นกรณีผู้หญิงยิงฮอเนี่ยที่เล่าให้ฟังเอาขังเขาเกือบขังเป็นปีนะครับบอกอาวุธอยู่ในถุงก๊อฟซุ้มก๊อฟวางอยู่ในท่อระบายน้ำปรากฏว่าถุงก๊อฟใหญ่กว่าท่อระบายน้ำศาลจึงยกฟ้องแล้วอัยการเดินไปยื่นอุทธรณ์อีกแล้วก็ไม่มีได้รับการเยียวยาคือมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายคดีเป็นแบบนี้เหมือนกับกรณีเรื่องการเผาเซนทันเวิร์ลสองคนนั้นยังไงก็มันไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับอธิบายความยังไงที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับถูกจับบ่ายไฟไหม้เย็นอีกคนถูกจับท้องสนามหลวงมันอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายยังไงก็อธิบายไม่ได้แต่คนเหล่านี้คือผู้รับชะตากรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกคุณหมอเหวงว่าตั้งเป้าอภิสิทธิ์กับสุเทพอย่ามาวอแวกับพวกนี้นะครับแต่ผมรู้ทันก่อนผมแม่ไปเจอวอลเปเปอร์ค่ะแต่ว่าในบริบทแบบนี้มันจำเป็นที่จะต้องพิจารณาไหมคะว่าเสียงของประชาชนอาจจะรับฟังกับการที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดทุกวันทุกวันทุกวันโดยมีการกระจายคนพูดเลื่อยไปจากคุณสิริโชคมาคุณบุญยอดจากคุณบุญยอดมาที่คุณวัชระค่ะก็เราก็ต้องพูดแต่เราไม่ได้พูดเพื่อตอบคำถามไอ้สองสามคนเนี่ยแต่เราพูดเพื่อต้องการอธิบายว่าอภิสิทธิ์กับสุเทพเกี่ยวข้องยังไงซึ่งในสภาความจริงก็อธิบายอย่างครบถ้วนเพราะคดีมันใกล้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะครับก็สารพัดผู้รู้นะครับก็พยายามที่จะมาอธิบายกว่าแต่ว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะที่ทำการบ้านเรื่องนี้นะครับติดตามรายละเอียดเห็นสำนวนการชันสูตรเห็นรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วก็เคยอภิปรายร่วม4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าตอบด้วยก็ห้าหกชั่วโมงเนี่ยผมจึงเข้าใจเลยว่าเวลานี้ก็คือการปั่นกระแสเพราะว่าคดีนายพันคำกองเนี่ยซึ่งเป็นแท็กซี่ที่ถูกฆ่าตายนะครับศาลจะชี้ว่าความตายเนี่ยตายเพราะอะไรและก็ใครเป็นคนร้ายที่ทำให้ตายนั้นในวันที่17กันยาซึ่งถือว่าเป็นการตั้งต้นเพราะฉะนั้นเวลานี้พวกนี้ก็โฆษณาประโคมโหมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นบทนี้นะครับแต่ว่าถ้าบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่คุณหมอเวงจะอธิบายนะครับไม่ใช่อธิบายเพื่อตอบไอ้สองสามคนนี้ต้องอธิบายเรื่องอภิสิทธิ์กับสุเทพเกี่ยวข้องอย่างไรค่ะคือต้องไม่ตอบคนเหล่านี้แต่ว่าต้องไปถามไอ้คนเหล่านั้นนอกจากนี้ก็เมื่อวานเชื่อมโยงกับเสแดงแล้วก็หลายคนบอกว่ามีชายชุดดำมีนักรบนู่นนี่นั่นมาเกี่ยวข้องวันนี้เชื่อมโยงไปที่พันตำรวจโททักษิณนะคะบอกว่าเป็นผู้บงการชายชุดดำถ้าอยากรู้ให้ไปถามพันตำรวจโททักษิณนายกทักษิณเขาเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยค่ะเขาเป็นคนที่มีเกียรติภูมิมีเกียรติยศเขาจะมีกองกำลังชายชุดดำ6คนนั่นนะนะครับมันไร้เหตุผลไร้สาระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนวทางของนายกทักษิณก็คือแนวทางสันติวิธีเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้พยายามตั้งคำถามมั้ยก็กามิกาเซ่ใส่โยนใส่นะครับเพราะว่าต้องการบ่อยความผิดไปก็อย่างที่ผมบอกไงครับว่ากระสุนเนี่ยเบิกมา 500,000 ยิงไป 120,000 อ่ะไซเนเปอร์ 3,000 คุณยิงไป 2,520 นัดเนี่ยมันเป็นคำตอบชัดเจนอยู่แล้วคุณยิงใครอ่ะ 120,000 นัดเนี่ยนะครับจำนวนมากในกระสุนปืนเนี่ยเพราะฉะนั้นความตายที่มันปรากฏนะครับ98ศพบาดเจ็บ 2,000 เนี่ยมันก็สอดคล้องอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับความจริงเนี่ยนะครับถือว่าพี่น้องประชาชนโชคดีกันเสียด้วยซ้ำว่ากระสุนยิงด้วยจำนวนมหึมา 120,000 นัดนี่มันเยอะมากนะครับปืนในรังเพลิงเนี่ยจะมี6นัด9นัด11นัดแต่นี่ 120,000 นัดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในห้องนี้จะจุพอหรือเปล่ามันมโหฬารจริงๆนะครับยิ่งกว่าสงครามนะครับผมไม่แน่ใจว่าสามเอ๋ยชายแดนภาคใต้นะครับแต่ในช่วง7ปีนี้ใช้กระสุนปืนไปเท่าไหร่แต่แค่10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี53ใช้กระสุนเบิกมา 500,000 ยิงไป 120,000 สไนเปอร์ 2,520 นัดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับและไอ้ที่ยิงแบบ M16A2 ติดกล้องนี่นะครับไอ้นี่ไม่นับไอ้นี่นับอยู่ใน 120,000 ไม่ได้นับอยู่ใน 2,520 นะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักฐานต่างๆที่กรรมาธิการทหารของสภาผู้แทนราษฎรผมต้องร้องขอ DSI เนี่ยนะครับต้องเรียกพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการทหารเวลานั้นไปให้ปากคำด้วยและจะเป็นประโยชน์เพราะเขาได้รวบรวมพยานหลักฐานมากมายนะครับในฐานะประธานกรรมาธิการทหาร
นอกจากนี้ทางด้านความเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์อีกฝากฝั่งหนึ่งก็ได้มีตัวแทนของคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะนั่นก็คือคุณวิทยวัฒน์ชูบัวไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่พลตำรวจเอกประชาพรมนอกไปเซ็นค้ำประกันให้คุณยศวริชูกล่อมหรือว่าพี่เจ๋งดอกจิกนะคะซึ่งบอกว่าทางด้านของพลตำรวจเอกประชาใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการช่วยพวกพ้องแล้วก็ยังคบหาผู้ที่ประพฤติเสื่อมเสียอีกด้วยทางด้านของเลขาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกเลยค่ะว่าคำร้องนี้ได้อ้างถึงพฤติกรรมแล้วก็ประมวลจริยธรรมอย่างชัดเจนจะเร่งประมวลข้อมูลแล้วก็จะส่งไปยังผู้ตรวจการให้ตรวจสอบโดยเร็วคือพวกนี้ไม่ดูตัวเองผมเองเนี่ยนะครับตอนอภิปรายไม่วางใจเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเนี่ยครับเอาละนะครับสุเทพสุบรรณมาพูดดักหน้าลากจนเสียงหมดคือพายดึกมากที่สุดนะครับพอจะขึ้นก็มีพวกเนี่ยถูกดำเนินคดีก่อการร้ายบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งผมบอกเที่ยวฆ่าคนยังลอยนวลอยู่ในสภายังมีสิทธิ์พูดยังมีลอยหน้าอยู่ในตำแหน่งได้ไอ้ผมนี่ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับไอ้เรื่องที่ฆ่าคนตายล่ะก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่เนี่ยเลยได้อภิปรายกว่าจะทวงไปชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันคือนักกฎหมายย่อมรู้ว่ากราบใดที่คำพิพากษาไม่ถึงที่สุดเนี่ยจะสันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดมิได้พลตำรวจเอกประชาพรมนอกเขามีความเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เขาจะมีไมตรีแล้วก็ไปการันตีให้กับสมาชิกร่วมพรรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ได้ถ้าคุณเจ๋งดอกจิกนะครับศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่าเป็นความผิดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นใครก็ไปยื่นประกันอะไรไม่ได้ค้ำประกันไม่ได้แต่เอาเป็นว่านี่เขายังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีพรรคประชาธิปัตย์ไปตัดสินพิพากษาก่อนได้ยังไงนะครับแล้วไอ้นึกที่วันที่นายอภิสิทธิ์นายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับที่จะต้องถูกดำเนินคดีบ้างและวันนั้นแสดงว่าใครร่วมกับอภิสิทธิ์กับสุเทพในพรรคประชาธิปัตย์ก็จะต้องผิดจริยธรรมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับให้คิดถึงวันหน้าบ้างและตอนนี้พิจไปว่าความให้กับคันชิตทัพสุวรรณก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเหมือนกันจะโดยชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการชั้นศาลนะครับชั้นศาลเหมือนกันผิดจริยธรรมไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าต่อมาผมไม่แน่ใจว่าถอนได้ยังนะแต่ว่าข่าวคุณก็ไปกันหลายหนหลายแห่งนะครับแต่เอาเป็นว่าให้ดูตัวเองบ้างนะครับว่าตัวเองเป็นยังไงแล้ววันข้างหน้าถ้ากรณีพอสองคนนี้ถูกดำเนินคดีต่อไปใครคบค้าสมาคมเนี่ยก็แสดงว่าคบค้าสมาคมกับคนไม่ดีนะครับไปดูตัวเองไม่กี่วันแล้วนะครับรับลูกกันขนาดนี้จะส่งผลต่อตำแหน่งหน้าที่ของพลตำรวจเอกประชาไหมคะคือพลเอกประชาพรมนอกนี่นะครับคือท่านเป็นคนมิตรมีมิตรไมตรีค่ะโดยเฉพาะกับพี่น้องเสื้อแดงที่ท่านก็รู้ว่านะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดิมยาวนานค่ะมีลูกน้องอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเต็มไปหมดก็รู้ว่าความจริงคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของการทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นท่านก็ต้องการทำความจริงให้ปรากฏนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก็ต้องการให้บ้านเมืองนี้สามารถเดินหน้าได้จะเห็นได้ชัดว่าเรือนจำนักโทษการเมืองเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นนะครับสมัยพลเอกประชาพรมนอกซึ่งสมัยก่อนจอมพลสฤษดิ์ก็ยังมีคุกการเมืองเลยแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับเข้าไปจับคุกนะครับไปแยกตามแดนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่พลเอกประชาพรมนอกเนี่ยเขาไปแสดงมิตรไมตรีไม่ได้เสียหายอะไรคือถ้าอย่างนั้นต่อไปสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จะคบกับนายสุเทพกับนายพิสิทธิ์ไม่ได้เลยนะค่ะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและกรณีคันชิตครับทัพสุวรรณคุณคบกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาอธิบายเนี่ยนะครับเวลาที่มาขับเคลื่อนเนี่ยให้นึกถึงตัวเองในวันข้างหน้าบ้างในผมเตือนเอาไว้เลยนะค่ะกรณีแบบนี้มันจะทำให้บรรดาส.ส.หรือรัฐมนตรีที่มีใจอยากจะช่วยในการค้ำประกันนักโทษการเมืองคนเสื้อแดงที่เหลือให้เขาต้องหยุดคิดกันไหมคะว่าคือณขนาดนี้เนี่ยนะครับทุกคนมีไมตรีค่ะนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับก็คือว่ากรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเขาใช้งบประมาณแผ่นดินในการประกันตัวให้กับมอบหมายสมาคมทนายความจึงไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่
ของสสไปประกันแต่ก่อนหน้านี้สสไปประกันตัวหลายรอบก็พร้อมหมดครับไม่ว่าจะมาจากมุมไหนจะเป็นพรรคเพื่อไทยก็มีใจที่จะให้กันนะครับเพราะฉะนั้นก็พรรคประชาธิปัตย์นั่นชัดเจนคุณก็ยังกรณีชัดเจนกรณีนายกอบจสมุทรสาครไอ้นี่ไม่นับเรื่อง98ศพนะครับที่จะต้องคดีมันก็ไปเร็วมากนะครับถ้าดูข่าวสดฉบับพรุ่งนี้เนี่ยที่เขาลำดับความคืบหน้า36ศพเนี่ยเขาเรียงลำดับเลยว่าขึ้นศาลกันยังไงคดีไหนอยู่ในกระบวนการไหนอย่างไรเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนครบถ้วนเลยว่าแต่ละคดีมีพัฒนาการกันอย่างไรงวดเข้ามาทุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่คือกราบใดที่ศาลฎีกายังไม่พิพากษาถึงที่สุดจะไปสันนิษฐานเนี่ยนะครับหรือไปพิพากษาแทนไม่ได้คือถ้าใช้มาตรฐานนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ร่วมกับคันชิดไม่ได้แล้วต่อไปนี่ถ้าพิสิทธิ์กสุเทพถูกดำเนินคดีพรรคประชาธิปัตย์แค่สองคนนี้อยู่ไม่ได้เพราะแสดงว่าคบกับคนร้ายคบกับคนไม่ดีนะครับแล้วก็ต้องยื่นกับผู้ตรวจการมันก็โดนกันทั้งพรรคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำอะไรก็คิดถึงตัวเองบ้างนายตีนะ ช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีที่ดินเขาแพงแล้วก็กรณีการยื่นตรวจสอบพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างกันบ้างค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะตอนนี้มาถึงคิวในเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกันบ้างค่ะกับกรณีที่ให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรติดยศให้เพราะความชื่นชอบโดยส่วนตัวและตัวท่านเองตั้งแต่วันแรกที่สื่อได้พบภาพจนถึงวันนี้ก็ยังคงยืนยันนะคะว่าไม่ผิดอะไรที่จะให้คนที่ตัวเองชื่นชอบในการติดยศแต่ฝากฝั่งของประชาธิปัตย์ไม่คิดแบบนั้นค่ะบอกว่าถ้าทำตัวแบบนี้ควรที่จะลาออกจากตำรวจและไปเล่นการเมืองศาสตร์ก็แต่อย่างนั้นให้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างไปให้อภิสิทธิ์กสุเทพประดับยศให้ไหมหรือไปให้บุญยอดประดับยศให้คือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องความรู้สึกคนที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งหรือในการที่ได้เลื่อนยศแต่งตั้งตำแหน่งนะครับเขาก็จะมีพูดยังไงว่าเป็นประเพณีปฏิบัตินะครับที่ประดับยศถือว่าเป็นเกียรติซึ่งพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะครับอาจจะให้คนที่เคารพหลายคนก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศระหว่างกันเพราะฉะนั้นเป็นความศรัทธานะครับเป็นการส่วนตัวกันคือถ้าพลตำรวจโทคำรณวิทย์หรือพี่แจ๊ดเนี่ยไปให้อภิสิทธิ์กับสุเทพประดับยศผมว่านี่เป็นเรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นการให้พันตำรวจโททักษิณประดับยศให้ก็เป็นเรื่องที่เขามีความรักมีความผูกพันตามปกติค่ะนะครับเพราะฉะนั้นและก็ชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาดีว่าคือถ้าเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ต้องไปย้ายเขาออกเองนะครับก็เดิมพันชัดเจนค่ะก็คือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าขณะนี้ทุกเรื่องเนี่ยเอาเป็นเหตุหมดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าการมาทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลของพี่แจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์รูปกระจ่างเนี่ยผมเชื่อว่าหลายเรื่องนะครับก็เอาจริงเอาจังนะครับเกิดความแอคทีฟเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับและผมก็เห็นว่าไม่ว่าเรื่องกรณีทายาทกระทิงแดงที่ขับรถเนี่ยนะครับโอเคละครอบครัวเขาสำนึกอะไรครบถ้วนนะครับภาพปรากฏไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ต่อแต่ว่าการทำหน้าที่ของการเป็นผู้นำนะครับของกองบัญชาการบุญนครบาลที่ดีก็ต้องอย่างนี้นะครับหลายเรื่องหลายๆราวได้ปิดคดีกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความจริงแล้วเนี่ยควรให้กำลังใจเพราะว่าในอดีตเราเคยเห็นประเภทที่ไปร่วมจัดฉากนะครับเช่นเอามอเตอร์ไซค์มามีอยู่เคสหนึ่งตอนพันธมิตรชุมนุมเนี่ยเพื่อต้องการจะใส่ร้ายว่าคนเสื้อแดงไปวางระเบิดก็ปรากฏว่าไปจับผู้ต้องหานะครับซึ่งความจริงแล้วภายในเนี่ยนะครับไปอยู่กับตำรวจหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไอ้ที่ไอ้น้ำพุไอ้ตรงสะพานมักกะวานและทีนี้เวลาไปทำแผนเนี่ยเนื่องจากว่ารถนี้มันไม่ได้ขับมาเองแต่ใส่ปิกอัพไปจอดมันจึงไม่มีกุญแจความมันมาแตกก็คือว่าคือรถมันทำแผนไปทำแผนเนื่องจากว่ารถเนี้ยไปวางคือเอาลงจากปิกอัพไปวางจอดมันจับตรงไหนก็แสดงได้หมดหรือแม้แต่กระทั่งตอนนั้นเราไปดูนะครับจับเนี่ยจับผู้ต้องหามีอาวุธรายเนี่ยนอกจากมีระเบิดแล้วนะครับปรากฏว่ามีอาวุธมีปืน RPG ไปจับได้ที่ห้องแสดงท่ายิง
นะครับปรากฏว่าเอาปกติต้องหันปากกระบอกปืนไปก็หน้าค่ะไอ้นี่หันกระบอกปืนมาทางตัวเองผมยังไปอภิปรายในสภาผมว่าตายกันทั้งหมดอะกองบัญชาการตำรวจนครบาลในเวลานั้นมันโจรติงตองขนาดนั้นหันกระบอกปืนเข้ามาทางตัวเองเอาท้ายกระบอกหันไปข้างนอกเต้นหรือเปล่าไอ้แค่มอเตอร์ไซค์นี่ก็ประเภทขึ้นปิกอัพไปวางหย่อนก็เลยไม่มีกุญแจคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ไว้นั่นนะครับเขาตำรวจมะเขือเทศเขาไล่ว่าผมได้ขำแต่ว่าไอ้แสดงท่ายิงเนี่ยนะครับสื่อมวลชนก็ถ่ายเต็มไปหมดหันท้ายปืนออกข้างนอกแล้วปากกระบอกปืนอยู่บนไหล่ไอ้นี่มันก่อการร้ายนี่แหละครับชายชุดดำแบบนี้มันน่ากลัวมากมันติงตองก็สงสัยตื่นเต้นก็เลยหันคือมันถูกเซตอัพไปความจริงก็คือเอาตัวเข้าไปอยู่มาแล้วต้องแสดงตามนี้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไปหย่อนพอไปหย่อนพวกเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้มันไม่ขับมานานแล้วกุญแจก็เอาจิ๊บมาโทษทีออกรายการนะครับก็คือความไม่รู้มีน้ำมันหรือเปล่าแต่ว่าเอาปิกอัพไปหย่อนว่านั่งมอเตอร์ไซค์มาวางระเบิดแต่พอทำแผนเนี่ยพอทำแผนมันต้องขับจริงดิขับจริงเอากุญแจมันลืมเพราะความจริงก็คือจัดฉากมาแต่ว่าหลังจากนั้นไปค้นต่อที่ห้องรายเดียวกันนี่แหละครับค่ะไปพบอาวุธ RPG มากมายแสดงท่ายิงเอาท้ายปืนไปข้างหน้าเอาปลายกระบอกปืนไปข้างหลังตายกันทั้งกองบัญชาการนั่นแหละแต่ละคนคนสมเพชเวทนาค่ะในกรณีนี้จริงๆไม่ได้มีเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่จะหยุดเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีกลุ่มกรีนด้วยเหมือนกันบอกว่าแค่ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่พอต้องยื่นปปช.ด้วยแล้วก็เรียกร้องให้นายกรวมไปถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเข้ามาตรวจสอบจริยธรรมของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมรู้จักแต่กลุ่มกรีนสปอร์ตแต่หมายความว่าคือบางเรื่องเนี่ยความจริงเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยและต่อไปถ้าสุเทพอภิสิทธิ์ถูกดำเนินคดีผมเชื่อก็มีนายตำรวจในยุคนั้นจำนวนมากก็ให้ผมเชื่อว่าต้องมีการคนเหล่านี้ก็มีการประดับยศให้กันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยบางคนอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้นะครับถือเป็นเกียรติยศในชีวิตอดีตผู้บังคับบัญชาที่เกษียณไปแล้วนอกราชการมีความรักมีความผูกพันกับใครผมก็ถามเลยนะถามความรู้ผมไม่ได้เป็นตำรวจเนี่ยนะแต่ว่าก็ถามว่านี่เขาเป็นเรื่องความรู้สึกเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ประดับเป็นทางการเป็นการประดับตามความรู้สึกซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเอาพ่อช่วยประดับยศได้หน่อยนะครับพอไปเจอผู้บังคับบัญชาช่วยประดับยศได้หน่อยถ่ายรูปก็ถือเป็นเกียรติกันนะครับซึ่งอาจจะประดับยศเป็น10คนก็ได้ถ่ายรูปภาพนี้เขาศรัทธาใครมีความรักมีความผูกพันกับใครก็ตามปกตินะครับมาต่อกันที่ดินเขาแพงกันบ้างนะคะของคุณแทนเทือกสุบรรณที่วันนี้ทางด้านของกรมที่ดินได้มีการเรียกคืนที่งอกเพิ่มขึ้นมา12ไร่กว่าให้เอากลับไปเป็นของรัฐเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรื่องนี้ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับภายหลังจากการชุมนุมเนี่ยวันที่2การอภิปรายค่ะหลังจากอภิปรายเรื่องนี้เนี่ยลำดับความว่าสค.1เนี่ยตอนเป็นสค.1นี่ที่เท่าไหร่นะครับตอนเป็นนส3คที่เท่าไหร่แล้วก็ไปตอนเป็นโฉนดเนี่ยนะครับงอกขึ้นมาเท่าไหร่สุเทพเทือกสุบรรณตอบผมว่าเป็นพื้นที่งอกนะครับในบรรยากาศตึงเครียดนะครับผมเองก็อภิปรายจบคุณทิติมาฉายแสงบอกได้รับแจ้งบอกว่าจะมีการพูดได้ว่าจะมีการลอบฆ่าให้หลบหนีไปเสียก่อนอะไรเนี่ยนะแต่ว่าท้ายสุดผมไม่ได้ไปไหนที่เล่าให้ฟังแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยผมอภิปรายมาตั้งแต่ต้นเรื่องเขาแพงว่ามันผิดพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เนี่ยลงไปตรวจสอบหลายรอบแล้วจนกระทั่งเนี่ยนะครับรองอธิบดีกรมที่ดินคุณธรรมศักดิ์ชนะและอธิบดีที่ดินคุณบุญเชิดเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะไปทำเกินข้อเท็จจริงไม่ได้คือหมายความว่าที่มันงอกไม่ได้นะครับมันภูเขาปกติที่งอกมันต้องอยู่ที่แม่น้ำค่ะเคยเห็นภูเขางอกไหมแผ่นดินยุบซุดตัวแล้วงอกขึ้นมาใหม่ยกเว้นไปเพาะถั่วเขียวข้างบนนั่นเดี๋ยวมันไม่มีเหตุผลมันไม่มีภูเขางอกค่ะนะครับโดยหลักปกติแล้วเนี่ย
ที่จะเป็นปรากฏการณ์เนี่ยนะครับในช่วงระหว่างสค.1ไม่กี่ปีเนี่ยนะครับมาเป็นนส.3ก.มาเป็นโฉนดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ออกไปเกินเนี่ยนะครับ13ไร่เนี่ยเพราะฉะนั้นกลายเป็นพื้นที่บุกรุกนอกจากที่กรมที่ดินเนี่ยนะครับที่เขาจะต้องดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ที่ไปรังวัดไปออกโฉนดให้เนี่ยแล้วเนี่ยคนที่ไปขอออกโฉนดก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าถ้าโดนอำนาจณขนาดนั้นบังคับล่ะคะก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปบอกเขาต้องสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ากรณีนี้ชัดเจนที่สุดและเป็นความผิดที่จะต้องคือผมนึกถึงคุณอากรคุณตะกุลค่ะคุณอากรเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวมีชีวิตก็รู้จักกันพอตายไปเนี่ยนะครับลูกเนี่ยนะครับบริจาคที่คืนให้กับแผ่นดิน 5,000 ไร่ที่เกาะสมุยค่ะไอ้คนหนึ่งให้ที่เกาะสมุย 5,000 ไร่ไม่ใช่คนที่เป็นพื้นเพเกิดที่เกาะสมุยไม่ใช่เป็นคนปากใต้นะครับทายาทของคุณอากรคุณตะกุลค่ะพอไปเทียบกับกรณีแจกที่ดินให้กับสามีเลขาหน้าห้องของนายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกที่จังหวัดภูเก็ตสปก.เนี่ยก็ปรากฏว่ามูลค่าที่ดินเนี่ยนะครับเป็นหมื่นล้านจนกระทั่งศาลฎีกาจังหวัดภูเก็ตสั่งให้คืนที่ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งความจริงคนไปมอบต้องติดคุกแต่ปรากฏว่าคนไปมอบก็ลอยนวลกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันผมไม่ได้มีความปรารถนาอะไรว่านะครับว่าจะต้องให้ใครติดคุกยังไงแต่ว่าถ้าทุกที่เนี่ยนะครับออกที่งอกแบบนี้หมดที่มันจะล้นประเทศไทยนะมันจะงอกข้ามไปกัมพูชางอกข้ามมาเลยทุกแปลงงอกหมดนะครับงอกหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไปเปรียบเทียบกับกรณีที่รัชดาไอ้นั่นจะเอาเป็นเอาตายเขาไว้ได้นะครับไอ้นั่นเขาไปประมูลวิธีอีออกชันสูงกว่าราคากลางเนี่ยนะครับ77ล้านแต่ว่าเมื่อศาลสั่งให้เป็นโมฆะนะครับตังก็คืนให้คุณหญิงพจมานคุณหญิงพจมานก็คืนที่นะครับแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยอีก78ล้านทีนี้เนี่ยนะครับพอเทียบกรณีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ใครจะไปกันแกล้งใครนะครับเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่ากรมที่ดินเนี่ยมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและคดีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของ DSI นะครับที่จะต้องดำเนินคดีคดีนี้ไม่ได้อยู่ที่สำนักงานเหมืองชาตินะวันที่ DSI ลงไปเนี่ยนะครับผู้การจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่เอากำลังไปอำนวยความสะดวกให้กับ DSI เพราะคดีอยู่ในมือของ DSI และก็กรมที่ดินและผมเชื่อว่าจะมีสภาพการอีกหลายแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ชัดเจนที่สุดว่าบัดนี้แผ่นดินได้ที่คืน13ไร่นะครับกรมที่ดินได้เพิกถอนต้องขอบคุณกรมที่ดินที่ต้องกล้าตัดสินใจและไม่รู้ว่านะครับเขาก็เดิมพันอนาคตเขาเหมือนกันนะรองอธิบดีกรมที่ดินคุณธรรมศักดิ์ชนะที่ออกมาแถลงวันนี้เนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่รู้จะไปตรงไหนเหมือนกันแต่ว่าเขาได้ตัดสินใจซึ่งถูกแล้วในการรักษาผลประโยชน์ให้กับแผ่นดินอธิบดีกรมที่ดินทำหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้ววันนี้แต่ว่าหลังจากนี้การดำเนินคดีมันไม่ใช่เฉพาะคนที่ออกโฉนดแต่คนที่ไปขอออกโฉนดก็ถือว่าบุกรุกป่ามันงอกได้ยังไงล่ะครับ13ไร่ความผิดมันไม่ใช่นิดนะความผิดมันขนาดไหนคะความผิดก็นะครับก็บุกรุกป่าโทษก็จำคุกอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้จะจบกันยังไงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งนะครับเพราะความเป็นเทือกสุบรรณไม่ใช่นามสกุลอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละบุกรุกป่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับหลังจากนี้น่าสนใจว่ากรมที่ดินจะดำเนินการอย่างไรต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับกรมอุทยานเดอะเอี้ยงเนี่ยดำรงพิเดชนะครับวันนี้ชัดเจนว่าเมื่อกรมที่ดินเพิกถอนเนี่ยแสดงว่าพื้นที่13ไร่นะเป็นพื้นที่ป่าก็ต้องดำเนินคดีทางอาญากันต่อนะครับก็มีความคาดหวังกันว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นบรรทัดฐานกันว่าต่อไปนี้ใครไปบุกที่ภูเขานะครับที่แม่น้ำไม่ได้ไม่ว่าใครคนนั้นจะมีตำแหน่งใหญ่โตนะครับจะเป็นถึงอดีตพ่อเป็นถึงผู้ใหญ่ในประเทศนี้ใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับไม่ว่านามสกุลใดก็ตามแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้มันได้วางมาตรฐานและผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะแปลงนี้เท่านั้นยังมีหลายแปลงหมายถึงของใครคะของคุณสุเทพหรือของใคร
นะครับไม่ต้องบอกเอ่ยชื่อแต่ว่าเอาเป็นว่าลองกางแผนที่ดูนะจะรู้อย่างชัดเจนนะครับแม้กระทั่งว่าในอดีตเนี่ยนะครับพื้นที่การให้พื้นที่เช่าป่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับให้เช่าป่า15 ปี20 บาทต่อไร่ไอ้ที่แปลงใหญ่ๆเนี่ยนะครับหมื่นไร่บ้าง5,000 ไร่บ้างนะครับบางคนหลายคนให้มีการถือแทนกันนะไม่ใช่ถือแทนไอ้ที่กล่าวหาผมแบบคอนโดหรูผ่อนเดือนละ 4,550 บาทนะครับแพงกว่าบ้านเอื้ออาทรหน่อยซึ่งมันจะแตกต่างกันแล้วในทางภาคใต้นี่เขาก็รู้กันว่าที่ตรงไหนเป็นอย่างไรกันบางทีนะครับไปขอสัมปทานทำเหมืองแร่พอเสร็จเลยนะครับไม่คืนกรมป่าไม้เอาปาล์มลงเลยเอายางพาราลงเลยวันนี้ต้องไปผมเคยเนี่ยตอนอยู่กระทรวงทรัพย์นะครับมีเหตุการณ์กระบี่สุราษฎร์นครเราจึงได้มีความรู้มากมายว่ามีที่หลากหลายจำพวกมากนะครับบางทีเช่านะครับเช่า 5,000 ไร่ปรากฏว่าไอ้งอกไปอีก 1,000 ไร่ 6,000 ไร่ก็มีคือสารพัดที่มันมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องการปฏิรูปที่ดินเรื่องการจะจัดที่ดินให้กับคนจนนั้นนะครับเราก็ไม่เคยกางกันอย่างมาเป็นระบบแต่ผมไม่ต้องการว่าจะไปยกเลิกจนกระทั่งมีความเดือดร้อนกันแต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับว่าจะจัดสรรกันยังไงแบ่งสรรปันส่วนระหว่างคนจนกับคนรวยกันอย่างไรจึงจะอยู่กันได้ในสังคมนี้เพราะฉะนั้นนะครับด้วยความคาดหวังคือทั้งหมดนั้นเป็นภาระหน้าที่ของรัฐนายกทักษิณเคยให้คนใครบอกต่อไปนี้ใครเป็นคนจนให้ไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอว่าจนเพราะอะไรมีคน8 ล้านคนไปขึ้นทะเบียนคนจนใน8 ล้านมี12 ล้านปัญหานอกจากนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเรื่องปัญหาที่ทำกินเนี่ยเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในกระบวนการจัดที่ดินนะครับจัดสรรที่ดินให้ยุติธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับณขนาดนี้ว่ากรณีเรื่องเขาแพงเนี่ยนี่เป็นกรณีหนึ่งนะครับที่มันดังมาอาจจะเป็นเพราะว่าสุเทพเทือกสุบรรณลูกสุเทพเทือกสุบรรณแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นนี่ว่ากันแฟร์ๆนะครับมีส่วนอื่นๆมากมายแต่ว่าใครก็ตามนะครับที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ว่านามสกุลอะไรเป็นใครหน้าตาอย่างไรแขนเป็นยังไงนะครับก็คือหมายความว่าเอากฎหมายมากางไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเท่าเทียมกันแล้วเราก็ได้ช่วยในการผมเชื่อว่ามีหลายกรณีเราก็จะได้คืนทรัพยากรให้กับแผ่นดินเพราะว่าทรัพยากรนี้เป็นของคนไทยทุกคนใช่ค่ะหลังจากนี้ไปต้องจับตานะคะว่าในวันพรุ่งนี้คุณสุเทพจะออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องกรมที่ดินเรียกคืนที่แบบไหนยังไงแต่ขอเดาว่าน่าจะไม่พ้นเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้หมดเวลาขอบคุณคุณจตุพรมันไม่ใช่การเมืองมันการที่ดินขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ